ี่ได้เป็นที่อยู่ของคนฝรั่งเศสชั้นสูงที่มาอยู่ที่นี่เขาจะมาอยู่ที่นี่กันคนฝรั่งเศสสมัยก่อนแบบว่าชื่อเยี่ยมเรสซิเดนต์3กระป๋องนะฮะกระป๋องละดองเอ๊ะดอลลาร์สะพานพุทธมันจะแออัดกว่านี้นะคะอันนี้เขาแบบว่าริมแม่น้ำฝั่งซ้ายก็เขียวเลยแต่รู้สึกคล้ายๆกันหมดเลยนะที่นี่มันจะออกเป็นของทัวริสต์มากกว่าถ้าสะพานพุทธมันจะเป็นของแบบหลากหลายไม่เคยเจอนะเครื่องวัดสูงๆและน้ำหนักแบบนี้ได้ทั้งสองอย่างเลยน้ำหนักกับสูงคุณดูผลไม้ของที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเรานะคะก็จะเป็นแบบนายเขาจะเป็นไม้ๆอย่างนี้เลยฮัลโหลค่ะอ๋อแสบตาเสื้อผ้าจากเมืองไทยป่ะไทยแล้ว
ปิดนึงต้องจับพีดีไม่ต้องจับพีดีนะฮะของไทยของเวียดนะครับฮะของไทยเขามีของเวียดอ๋อว่าแล้วทำไมมีธงไทยอะของมาจากไทยอ๋อของมาจากเมืองไทยลา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 ขนมหวานนะคะน้ำแข็งใสขนมหวานเหมือนบ้านเราเป็นเสียงที่ได้ยินตลอดเวลาที่เวียดนามนั่นคือเสียงแตรรถลองไหมมีอะไรบ้างไม่รู้ถามไงจะลองดูทุกคนกินแบบนี้หมดเลยเพราะทุกคนกินแบบนี้หมดเลยก็มีหลายรสอ่ะก็อร่อยเนาะHoje a festa é do DJ Konishi Yasuharu. Muito obrigado por ter vindo. O nome da festa é...